ีคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการฟันท็อกของเราอยู่ขณะนี้นะคะดิฉันเจนตาโบเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องราวมาฝากกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้นำเรื่องแผลบาดเจ็บในช่องปากมาพูดคุยกันค่ะซึ่งเรียบเรียงบทความโดยรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดร.รัชดาพรเขามงคลกิจภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะเมื่อพูดถึงสาเหตุนะคะของแผลบาดเจ็บเป็นแผลที่พบได้บ่อยที่เยื่อเมือกช่องปากและส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากแรงทางกลซึ่งก็ได้แก่ฟันหรือวัสดุบูรณะที่แตกคมหรือว่าขรุขระฟันเทียมชนิดถอดได้ที่ยึดอยู่และเสถียรภาพไม่ดีหรือปีกฟันเทียมยาวหรือแตกคมการกระแทกจากแปรงสีฟันการกัดลิ้นหรือริมฝีปากและกระพุ้งแก้มในขณะที่เราเคี้ยวอาหารหรือเกิดจากการกระแทกจากอาหารที่มีลักษณะแข็งและการสบฟันผิดปกตินอกจากนี้อาจมีสาเหตุของการบาดเจ็บจากการทำขึ้นเองซึ่งมักพบในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเวชค่ะลักษณะทางคลินิกแผลบาดเจ็บส่วนใหญ่พบเป็นแผลเดี่ยวซึ่งลักษณะของแผลจะสัมพันธ์กับสาเหตุความรุนแรงและระยะเวลาที่ได้รับบาดเจ็บแผลมีอาการเจ็บปวดลักษณะแผลที่ฐานหรือก้นแผลนะคะปกคลุมด้วยไฟบลิ้นสีเหลืองปนขาวหรือเนื้อตายหรือขอบแผลมีสีแดงหรือพบอาการอักเสบในบริเวณขอบและในช่วงที่มีการหายของแผลนะคะมักพบขอบแผลมีลักษณะเป็นสีขาวหนาตำแหน่งที่มักเกิดแผลนะคะก็ได้แก่เยื่อเมื่อกระพุ้งแก้มลิ้นและริมฝีปากล่างอย่างไรก็ตามนะคะสามารถเกิดแผลในตำแหน่งอื่นๆของเยื่อเมื่อในช่องปากได้เช่นพื้นปากและร่องพับช่องปากค่ะการวินิจฉัยโรคใช้ข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติและการตรวจทางคลินิกนะคะเพื่อหาสาเหตุของการบาดเจ็บรวมทั้งลักษณะของแผลและไม่มีความจำเป็นจะต้องส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหากทราบประวัติของการบาดเจ็บที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามนะคะก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องทำการเพาะเชื้อหากแผลหายช้าหรือมีการเกิดหนองเพื่อตรวจหาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดทุติยภูมิหรือการติดเชื้อจุลชีพอื่นๆรวมทั้งการตัดเนื้อเยื่อออกตรวจเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคอีกด้วยค่ะพูดถึงการรักษานะคะทันตแพทย์ควรซักประวัติแล้วก็ตรวจหาสาเหตุของแผลบาดเจ็บเพื่อกำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลและก็ควรมีการติดตามผลซึ่งแผลบาดเจ็บขนาดเล็กนะคะก็จะหายได้เองภายใน2สัปดาห์ภายหลังจากกำจัดสาเหตุโดยไม่มีแผลเป็นนะคะส่วนแผลบาดเจ็บขนาดใหญ่ก็อาจจะใช้เวลาในการหายของแผลนานขึ้นและก็อาจจะเกิดแผลเป็นหากไม่พบการหายของแผลนะคะก็ควรจะมีการตัดเนื้อเยื่อออกตรวจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคค่ะและการที่แผลไม่หายนะคะก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันได้แก่สาเหตุของแผลบาดเจ็บยังคงอยู่ผู้ป่วยมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่ามีโรคทั่วกายนะคะที่มีผลต่อการหายของแผลแผลมีการติดเชื้อราชนิดอยู่ลึกหรือการติดเชื้อไวรัสซึ่งก็จะทำให้แผลหายช้ารวมทั้งมะเร็งช่องปากชนิดเซลล์สความัสโดยเฉพาะหากตรวจพบแผลที่มีขอบแข็งและก็ก้นแผลลึกนะคะนอกจากนี้ก็จะคำนึงถึงการควบคุมอาการปวดโดยพิจารณาสั่งจ่ายยาชาเฉพาะที่ชนิดลิโดเคนวิสคัสสารปกปิดแผลเช่นคาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลสหรือออราเบทยาระงับปวดรวมทั้งน้ำยาบ้วนปากระงับเชื้อเช่นน้ำยาบ้วนปากคอเฮกซิดีนคูตามีดหรือน้ำยาบ้วนปากคอเฮกซิดีนความเข้มข้นร้อยละ 0.12 หรือ 0.2 แก่ผู้ป่วยซึ่งจะพิจารณาจากความรุนแรงของแผลและป้องกันการติดเชื้อทุติยภูมิในรอยโรคส่วนการใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ในการรักษาแผลบาดเจ็บยังเป็นข้อโต้แย้งอยู่นะคะเนื่องจากบางรายงานพบว่าการใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ทำให้แผลหายช้าในขณะที่บางรายงานพบว่าการใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ทำให้แผลบาดเจ็บเรื้อรังหายได้ดีโดยมีรายงานการใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ในรูปแบบออกฤทธิ์เฉพาะที่หรือการฉีดคอร์ติโคสเตียรอยด์ในรอยโรค
นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเวชและพบแผลบาดเจ็บที่มีสาเหตุจากการทำขึ้นเองก็ควรจะได้รับการรักษาทางจิตเวชร่วมด้วยค่ะช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังแล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปากนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์055-966-866ทางโรงพยาบาลธนกรรมยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพราะสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดร.ราชดาพรเขามงคลกิจเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ท่านอาจารย์ได้มอบบทความให้กับรายการฟันท็อกของเรานะคะวันนี้นะคะดิฉันเจนตาโบเทศต้องนำรายการจากกันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ